สวัสดีค่ะพบกับช่องมิชโมชิชาแนลนะคะวันนี้เราจะพามากินก้อยดิบแล้วก็ก้อยสุกกันนะคะเนื่องจากโมยไม่เคยกินเลยนะในชีวิตก็เลยจะมาลองกันนะคะครั้งแรกในชีวิตครับวันนี้เราจะมาให้ดูก้อยใกล้ๆกันอันนี้เป็นก้อยเนื้อนะคะว้าวโอเคก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาลองชิมก้อยโมไม่ได้พาแค่ก้อยมานะคะพานี่นะคะแคบหมูด้วยข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ผักมาค่ะเราจะมาลองชิมกันเลยนะคะเริ่มต้นแบบอะไรที่แบบน่ารักน่ารักก่อนนะคือก้อยสุกนะคะโอเคเราผู้ร่วมชะตากรรมของเรานะคะเหมือนเดิมเอามากินดีป่ะเฮ้ยเราก็ลองสุกกันดิ แต่ว่าไอ้เนี่ยมันกินได้อยู่แล้วดูลักษณะของก้อยสุกแล้วมันดูน่ากินอยู่นะ มันดูแบบเหมือนลาบทั่วไปอ่ะเป็นลาบเนื้ออร่อยอ่ะขอให้หน่อยอร่อยทำมันไม่รู้ก้อยมันจะอร่อยขนาดนี้นะต่อไปลองกินกับแคบหมูบ้างอ้าวส้มตำอ่ะตำไม่เกี่ยวเลยลองกินแคบหมูบ้างอย่างตำใหญ่หนูเนี่ยมันอยู่อร่อยอ่ะคือว่าก้อยสุกมาอร่อยอย่างนี้นะก้อยดีป่ะท้องไงอันนี้ก็ไปก็ไปกลับไปกลับมาลองดังนี้ก้อยดิบฉันไม่เคยลองเลยเลือดมันแห้งเลือดเรามาลองกินคำเล็กๆกันก่อนดีกว่าแกมยาวยังไงเอาไหนดีเขาเสียวคำนี้นะโอเคเป็นไงครับมันปลาดิบไหมมันปลาดิบป่ะมันเนื้อโคหุ่นไหมไอ้โคยังทำอะไรเงี้ยป่ะเนื้อดิบดิบที่กินแบบว่ามีเดียมอะไรเงี้ยมีเดียมแรงจริงมันไม่ได้แย่แต่แค่มันรู้สึกว่าเคี้ยวแล้วเนื้อมันจะเหนียวเหนียวหน่อยอะแบบผู้ฟันนิดหนึ่งผู้ฟันเนี่ยมีมือก็โอเคนะแต่แบบลักษณะตอนแรกดูน่ากลัวนิดหนึ่งตอนนี้เราจะมาลองกินอันนี้กับผักบ้างหอมหอมแบบนี้ว้าอร่อยนะเสียหมดเลยต่อไปฮะเขาให้กระเทียมอันนี้มาด้วยอันนี้อะไรกระเทียมกระเทียมไทยกระเทียมโทนเฮ้ยหมดแล้วอะไรทั้งเราจะมาลองกินเขาแห้งกินไงเรื่องเย็นนู้นเขาเย็นนี้ลองกินกับกระเทียมบ้างโอเคร้อนต้มดำเลยจัดเลยข้าวเหนียวแอร์นะ
ครับตำไทยต่อไปก็ลองกับข้าวเหนียวบ้างใช้มือใช้มือถึงจะแบบนัวนัวอะไรก็ตายก็ใครนะหวานยังทำไทยมันทำมาทั้งก้านเนี่ยมันทำเปียกอ่ะลองกินนี้ดิไปกินแล้วถือว่ามีใครเคยกินที่มันแบบดิบกว่านี้ไหมอ่ะไม่รู้ว่านี้มันดิบมากหรือยังอ่ะถ้าใครเคยกินดิบกว่านี้เม้นมาบอกเลยนะคะมันจะมีแบบดิ้นได้แบบมาคัดหมูมันอร่อยเหมือนมันก่อยอะไรเพิ่มมันหิวอ่ะมันหิวอร่อยมันหิวอ่ะกินครับสายอ่อนเขากินนะสายอ่อนเขากินกันตามแผนปั้นเป็นตอนๆเขาเรียกเป็นตอนดีกว่าก็อร่อยก็อร่อยได้เหรอมีใครดูตอนกลางคืนหรือเปล่าเดี๋ยวก็เคี้ยวเสียงแคบหมูก่อนวันหลังสั่งก้อยกินแทนตกอยู่อ่ะอร่อยตั้งชิคก้อยนางกลางปีโป มันกินอยู่บรรยากาศหน้าบ้านเมื่อกี้เรายังไม่ลองกินก้อยอะไรบ้างลองหมดแล้วนะคลิปหน้านะคะโมจะพาไปติดตามชมอะไรนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะที่ช่องมิโชโมชิชินะคะวันนี้ก็อย่าลืมกดSubscribe กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เคยกินแล้วหรือว่ายังไม่เคยกินหรือว่าเคยกินที่มันเป็นแตกต่างจากนี้ก็คอมเมนต์บอกให้โมให้รู้กันด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อย่าเกินแล้วบ๊ายบาย